ิ่งที่แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตชาวไทยเฝ้ารอคอยในที่สุดก็เกิดขึ้นจริงเมื่อดอน่าสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลกหรือ MotoGP มอบสิทธิ์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ3ปีโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามเซ็นสัญญาจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีนางกอบการวัฒนวรังคูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพงษ์พานุเสวตรุ่นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายสกลวรรณพงษ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับการเซ็นสัญญาดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้ามาเป็น1ใน19สังเวียนของโลกซึ่งมีกำหนดแข่งขันเดือนตุลาคมปีหน้าที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยถือเป็นช่วงสุดท้ายของการลุ้นแชมป์ที่จะมีความเข้มข้นในการแข่งขันเป็นอย่างมากขณะเดียวกันประเทศไทยยังถูกเลือกให้เป็นสนามทดสอบช่วงวินเทอร์เทสซึ่งเป็นปฏิทินสำคัญในการพัฒนารถแข่งของแต่ละทีมโดยจะมีขึ้นระหว่าง 16-18 กุมภาพันธ์ปีหน้านักแข่งรถทุกทีมต้องเดินทางมายังประเทศไทยนำโดยวาเลนติโน่ลอซีและมาลิกวิเยเลสจากโมบิสต้ายามาฮ่าเป็นต้นโดยในครั้งนี้มีนักแข่งเข้าร่วมกว่า87คนแบ่งเป็นระดับ MotoGP 24คน Moto2 32คนและ Moto3 31คนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP รายการ Thailand Grand Prix เป็นเวลา3ปีระหว่างปี2561ถึง2563จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศมอเตอร์สปอร์ตชั้นนำของโลกพร้อมกับส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศทั้งในด้านการท่องเที่ยวกีฬาและเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์สปอร์ตทัวริซึมของรัฐบาลไทยซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่า 200,000 คนและสร้างเม็ดเงินสะพัดทั่วประเทศจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติและเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียนอาทิสิงคโปร์เวียดนามและมาเลเซียกว่า 1,000 ล้านบาท